าละครับท่านผู้ชมครับเรามาเจอกันตรงนี้นะทุกวันจันทร์เวลา20:05 นนะครับรายการของเรานะครับไม่ต้องการหัวเราไม่ต้องการท้ายนะครับเป็นหัวต้องตายเป็นท้ายต้องตายมีคนกลางเท่านั้นนะฮะที่เข้าไปสู่รอบสุดท้ายไปลุ้นรอบแจ็คพอตกับเราได้นะครับอย่าลืมนะดูรายการเราแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ในเพจหัวท้ายตายก่อนด้วยวันนี้ผู้แข่ง9ท่านเชิญครับเชิญเลยอภิไอสวัสดีครับอ้าวปาวลีมาแล้วลูกสาวจ้าพี่นนท์ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสสวัสดีครับ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 พี่โนตมาครั้งแรกเลยนะพี่ครั้งแรกแต่ก็ทำให้ครูอ้วนเขาชนะไปแล้วนี่ก็เลยอย่าไปเฮ้ยจะไปทำไมล่ะพี่ผมไม่ชอบคนจับแขนคุณจะไปจับแขนคุณเอาแขนมาให้ผมจับเองอ่ะไม่ใช่แขนที่อยู่อย่างนี้คุณเอามือไปจับเขาเพราะไม่มีแขนสกิดเท่าไรผมเป็นคนถือใครถือตัวต้องตัวไม่ได้อ๋อแหละอย่าได้อันนี้ลูกสาวผมพี่ผู้หญิงได้ผู้หญิงได้โอเคนะฮะวันนี้แข่งขันกัน2คนนี้ครับคุณเต๋าคุณเนนเน่ตอนนี้ผลงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นละครแนนครับคนนี้เด็กคนนี้เด็กนี่คุณเทวีนี่มหาเทวีเจ้านี่คนนี้เราเรียกคุณอะไรคนนี้ผมจะเรียกคุณว่าอะไรดีนั่นแหละมหาเทวีเจ้าได้ทั้งหมดแล้วค่ะหญิงลีก็ได้หญิงลีดีกว่าหญิงลีดีกว่าอีกท่านหนึ่งคุณอัพสวัสดีครับตอนนี้ผลงานผลงานอะไรครับนี่ผลงานตรงนี้ก็มีซีรีส์ครับผมละครละครครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ9ท่านนี้เดี๋ยวรอบแรกนะตัดตกไป2ตัดตกจากวันนี้ผมบอกให้คุณเอาของมาใช่ไหมครับของในครัวนะเอาของในครัวมาเอามาครับผมอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องผมจะโผล่ขึ้นกล่องไม่มีวันนี้กล่องไม่มีไม่มีกล่องรายการอะไรเนี่ยว่าท้ายจะกล่องไม่ใช่มีกล่องใช่เหรอมีแต่ว่าเหลือเล็กคุณจะเข้าไปจะเข้าไปได้ไงเข้าไม่ได้ไอ้ทิกก็คือไม่มีกล่องแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราพักก่อนเราพักก่อนได้ไหมพักเดี๋ยวคุยกันเอาแล้วผู้ใหญ่เขาคุยกันตลอดดิเอาของกันมาแล้วนะฮะโอเคเชิญไปหยิบของมาเลยครับเกมที่1ช้างมันเถอะกับหมวดของใช้ในครัวโอเคเอาละครับตอนนี้ของที่พวกคุณได้นำพามาจากครัวนะฮะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าพามันจากครัวคุณเอามาเองเกมนี้ชื่อเกมว่าช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะมันเถอะของที่คุณเอามานะครับใครเอามาหนักที่สุดตกรอบใครมาเบาที่สุดตกรอบง่ายมากเลยครับเอาอะไรของคุณไอ้อันนี้มาจากบ้านเอามาจากบ้านอยู่ในครัวไหมอยู่ในครัวครับใช้ทำอะไรในครัวครับใช้แช่บางสิ่งบางอย่างครับเดี๋ยวดูฮะของเขานะครับครับอาจจะมีความหวังสำหรับพวกคุณเรียกว่าหยิบขึ้นมาแล้วเอาละสบายแล้วของที่คุณไอซ์เอามาเป็นของจากในครัวครับเฮ้ยใส่น้ำแล้วแช่ครัวใส่น้ำแล้วแช่ครับเบาอันนี้เป็นของตั้งต้นนะคือยังไงช่างไปได้อยู่ตรงหัวแน่นอนนะฮะเพราะว่ายังไม่มีคนอื่นเลยเขาจะหนักสุดแน่นะครับของคุณไอซ์สลันอยู่เริ่มต้นนั้นมา412กรัมเอ้ย412กรัมเอาละ412ไปเชิญเดี๋ยวได้ยังตกแตกนะฮะไอ้เป้าไอ้เป้าเป้าไปเลยเป้าสุดแน่เลยอ่ะอันนี้อยู่ในครัวนะลูกนะอยู่ในครัวแน่นอนค่ะเอามาในครัวที่บ้านเลยเปล่าใช่ค่ะช่วงนี้กินบ่อยมากไม่ค่อยมีตังค์มาดูนะของปาวลีนะครับที่เอามาสั่งวันนี้คืออะไรโอ้ยมาแค่นี้มาแค่นี้ฮะเบามากเบามากทุกคนเลยเบามากอย่าลืมอย่าลืมหมดแล้วเหรอหนักสุดก็ตกนะเบาสุดก็ตกนะฮะมาดูครับของปาวลีเออเบากว่าพี่ไอ้204กรัมครับ204กรัมถ้ามาไปซ้อมนั่งก่อนได้มั้ยวันนี้200นี่ก็มีสิทธิ์อยู่ท้ายเนี่ยมีสิทธิ์ครับพี่ไปอยู่ท้ายปาวลีนะครับนู่นลูกนู่นนู่นนี่ตั้งใจมาหรือขี้เกียจถือของหนักวะอย่างเงี้ยคุณไม่เข้าใจความรู้สึกตอนนี้นะผมอยากดูใครรู้มั้ยอยากดูใครรู้มั้ยใช่บอยพิษณุลักมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมคิดผิดที่เอาวันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้มานี่เลยนี่เลยเอาหมวกเอาหมวกเลยมานี่เลยแล้วของพี่ติ๊งเนี่ยผมอย่ามายุ่งมานี่เลยพ่ออยู่ดีๆก็ข้ามพ่อมาที่ผมเนี่ยนะของนี่คุณเอามาของในครัวนะครับของชิ้นนี้อยู่ในครัวมานานแล้ว
แล้วผมคิดว่าอยู่ในความทรงจำของป๋าด้วยเหรอของอยู่คือวันนี้จะเอามาคืนป๋าอย่าบอกว่าครับมีดปอกผลไม้คุณเอามาคืนแล้วกันนี่ไงเป้าออกเลยลูกไอ้นี่เบาไปกำลังคิดว่าผมเนี่ยคิดผิดมากเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยจริงอ่ะทุกคนแฮ่หมดเลยเหรอเฮ้ยอย่าแฮ่ดิอย่าแฮ่ดิโอ้ตายเลยวันนี้ไปก่อนเลยเหรอคุณดูคุณดูไม่แน่ใช่ไหมมาดูกันครับดูสายตาของบอยพิษณุเขาจะได้มีหลักแหล่งที่ยืนของเขาเป็นที่ประจำเขาจะได้เขามาประจำที่ได้เหรอตรงนั้นครับตรงนั้นหมายความว่าตอนนี้มาดูฮะตรงนั้นก็ประจำครับบอยพิษณุนะครับมีดปอกผลไม้ที่ได้จากทางรายการไม่เยี่ยมไม่เคยใช้เก็บไว้บนหิ้งวันนี้เอามาคืนป๋าครับผมแล้วผมก็จะคืนคุณกลับไปน้ำหนักคือ47กรัม47กรัม47กรัมไม่ถึงขีดบอยครับครับดีใจด้วยเป็นท้ายสี่ท้ายผมรู้นี่นะว่าใกล้ๆกันลุ้นอะไรลุ้นละอ๋อรีบขยับเลยเป่ารีบขยับเลยขออนุญาตเรียงดูถือเหมือนหนักมากพี่น้องครับที่เอามาป่านนี้เมียต้องคิดถึงเมียผมใช้ประจำเวลาผมไม่อยู่บ้านใช้อันนี้แทนพี่อ่ะผมถ่ายไหมอ๋ออ้าวสากทำไมฉลาดพี่ไม่ติดใช่ด้วยใช่ด้วยฉลาดมากพี่ครับครับคงไม่47ถูกไหมพี่ตอนนี้บอยพิษณุพี่อย่าไปแย่งที่เขาโอ้ยไม่มีทางอันนี้มีน้ำหนักแน่พี่ไอ้นี่412ครับโอ้อันนี้ไม่แน่มาดูพี่ของพี่คงไม่อยู่ทางท้ายครับน่าจะลงอยู่ทางโทนทางหัวมาดูครับผมว่าหนักกว่าไอ้ว่ะ455พี่เอาแล้วเอาแล้วเอาลง455เอาแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้พี่ไปตั้งกล่องมือไม้อ่อนสังเกตไม้อ่อนไอ้ที่มันต้องเอาไปด้วยเอาไปด้วยมันต้องมีสียืนยันเนี่ยยืนยันว่าตกแน่นอนมีใครสั่งอีกไหมครับมีมีไหมมีครับใครฮะมีครับมาที่มีเอาที่มีมีคนสากมาพี่ไปยืนที่ก่อนพี่ไปยืนที่ก่อนโอเคโอเคโอเคจริงเหรอเฮ้ยพี่แต่สากเขาเบาอ่ะพี่สากเขาเบาไม่แน่ใช่บ่อยไหมสากนี่ตำส้มตำอย่างนี้น่ะใช่คุณตึ๊กเธอไปเขาฉายแววนี่ครับเดี๋ยวบอยไปไหนอ่ะผมอยู่นี่โอ้ยบูลลี่เหรอเอามาดูกันสากนะฮะสากค่ะพี่ไซส์ใกล้เคียงว่ะพี่ใช้ใกล้เคียงไอพี่เฮ้ยใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยพี่ผมขอยืมสากพี่หน่อยใกล้เคียงเลยยืมสากพี่หน่อยเขาจะหนักกว่าผมตรงโบนี่แหละสากลักษณะเดียวกันเลยใกล้เคียงเลยชิวเชียดเลยใกล้เคียงกันเลยอันที่มีโบนี่ของป๋าของเขานะของหญิงลีอันนี้ผมอย่างนี้นะของหญิงลีนะอันนี้ของพี่น้อยนะเอาละลุ้นได้ลุ้นด้วยพี่ได้ลุ้นมีลุ้นด้วยดูสิว่านักกว่าหรือเบากว่า455อันนี้ครับเฮ้ย459พลาด459เฮ้ยเอาเชิญประจำหัวครับพี่น้องรอดแล้วไอ้รอดแล้วเป่ารอดแล้วตอนนี้ครับนี่แหละพี่น้องจะรอดพี่น้องบอยไม่รอดบอยไม่รอดลุ้นพี่ติ๊กอยู่ตอนนี้ลุ้นติ๊กยินสีได้ครับโชว์ของลุงติ๊กอะไรกี่ชิ้นเอามากี่ชิ้นเอามา2ชิ้นเฮ้ยมีชิ้นนึงลุ้นว่าผมมีลุ้นว่าพร้อมเปิดอะไรอ่ะเฮ้ยมะกรูดหลายกรัมมะกรูดมะกรูดและเกลือกับเกลือกับเกลืออุ้ยหนักกว่าผมหนักกว่า47แน่มาดู200ต่อไปเป็นน้องเต๋านะครับเอาของในครัวของในครัวครับหน้าตาเหมือนแบบชีวิตไร้แล้วซึ่งความหวังพี่น้องหน้าตาเหมือนชีวิตไร้ความหวังหน้าตาเดียวกับมหาเทวีตอนนี้ยิ้มเลยมอง
มาทำไมเนี่ยมาเพื่อช่วยพี่โน้ตโดยแท้เลยเขาจัดมาให้ด้วยต้องขอบคุณมากแต่งตัวเหมือนสจ๊วตกับแอร์โฮสเตสอยู่ข้างกันอีกเออเว้ยเฮ้ยทำไปทำมาผมอาจจะมาเจอเนื้องอกที่นี่ก็ได้มาดูครับเอาแวร์ของของในของกินไหมของกินหรือของใช้เป็นของกินครับของกินใช่ครับคิดว่าเราเอามานี่ตอนที่หยิบมานี่เรารู้สึกอะไรคือไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่ได้คิดว่าเขาจะเอามาชั่งมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับเขาบอกให้เอามาเขาบอกให้เอามาก็มาเพราะว่าจริงๆผมตั้งใจจะมาเล่นเกมแบบนั่งในกล่องอะป๋าผมมาครั้งแรกไงแล้วผมมาครั้งแรกก็อ้าวเอามาชั่งเลยอ่ะรู้เลยอะไรมาหม้อข้าวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรต้องกังวลเลยพี่บอยรู้แล้วพี่บอยต้องกังวลแต่นี่บอกว่าโอ้ยโคตรเล็กเลยป่ะแต่นี่นี่พี่เองเขาเอามาอะไรวันนี้ครับเขาเป็นคนสร้างความหวังให้กับทุกท่านเห็นแล้วทุกคนจะบอกเฮ้ยเต๋าขอบใจมากเว้ยสิ่งที่เขาเอามาครับท่านผู้ชมครับอะไรอ่ะเพียงรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยบอยกระเทียมอาจจะหนักก็ได้เอามีกี่ลูกป๋ามีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยเอามาแค่นี้เลยในครัวคุณมีแค่นี้เลยเหรอมีแค่นี้ครับใช่เขาอาจจะเป็นผมไม่คิดว่าจะมาชั่งไงเออนึกว่าจะได้มาเล่นเกมกล่องเออใช่เนาะแล้วแม่เนาะใช่น้ำหนักของเขาคือ26กรัมครับ26กรัมไปไปกันด้วยพี่ติ๊กไปหลบไปเลยมารอดคุณตาเป็นไทยนะตอนนี้26นะฮะน้อยมากครับเอามาดูพี่เดนเน่ของนี่ต้องอยู่ในครัวนะคือก่อนอื่นเลยผมอยากสิบอกว่าผมเหลียใจหลีเหลียเหรออะไรนะน้อยใจน้อยใจเพราะว่ารายการตอนแรกคือให้เข้าไปอยู่ในกล่องใช่แต่ไปๆมาเปลี่ยนกฎกติกาจริงๆได้ยังไงไม่คือกล่องใหญ่มันพังตอนนี้อ๋อกล่องพังเหลือแค่นี้เราพยายามแล้วให้ทีมงานลองไปอยู่ในกล่องคือทีมงานเนี่ยลงไม่ได้จริงพี่ลงไม่ได้จริงลงไม่ได้เลยเออใช่ของกินหรือของใช้ของกินของกินปลาร้าหรือเปล่าเอาปลาร้าแมนบอแมนของที่เข้ามาครับน้องเดนนี่คืออุ้ยว้าวปลาร้าปลาร้าครึ่งเล็กปลาร้ามีความหวังสำหรับแอร์โฮสเตสของเราแล้วจริงหรือว่าเท่าสักกับถ้าหนักกว่า400-459คุณไปยืนแทนเขาเลยนะเป็นหัวเลยนะวันนี้นะก็คงสิเป็นยังสั่นแหละคงสิเป็นยังสั่นมาดูฮะของน้องแดนนี่นะครับน้ำปลาร้าวันนี้พามาจากครัวของเขาน้ำหนักต้องน้อยกว่า459นึงเดี๋ยวเข้านะครับ500 กรัม505 กรัมเฮ้ยจบแล้วยังชีวิตคุณจะได้นั่งอยู่ตรงนั้นอีกนานแต่ไม่แน่อยู่ที่อัพโอเคเชิญยังเหลือคนหนึ่งยังเหลือคนหนึ่งเอาละไปนู่นเลยลักษณะการถือดูหนักการถือดูหนักมากตอนนี้นะฮะที่เหลืออยู่ที่เดียวตรงนี้ของที่เอามาอยู่ในครัวว่างั้นเถอะในครัวครับใช้บ่อยไหมเป็นของกินหรือของใช้ไม่ค่อยบ่อยเห็นมันแขวนอยู่ไม่ค่อยบ่อยเห็นมันแขวนอยู่ตะหลิวไม่ค่อยบ่อยเห็นมันแขวนอยู่กระบอกบึ้งเลยกระบอกตะหลิวไม่มีไม่มีไม่มีคล้ายๆตะหลิวตะหลิวแต่เป็นทัพพีเป็นโลหะทั้งอันเฮ้ยก็หนักนะครับแต่หันมองเต๋าแล้วก็เดนนี่เล่นละครด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับครับน้องผักกระแยงแล้วก็ตกรอบพร้อมกันเลยโอเคคัดหัวคัดท้ายได้ดีครับดูสิว่าตรงกลางจะอยู่รอดหรือไม่ของน้องอัพนะครับคือ149เอามาวันนี้อยู่ตรงกลางข้างตรงนั้นเลยข้างกิ้งสีครับข้างกิ้งสีปาวลีวันนี้นะของที่ในครัวที่เอามาช่างมันเถอะนะในรอบแรกนี้น้องแดนนี่ครับเอามา504กรัมด้วยกันเป็นหัวเนี่ยฮะส่วนน้องเต๋าครับจากเรื่องเนี่ยกันหมดลักน้องผักขยง ได้26กรัมเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนครับ เกมที่2จำนวนลับนับให้ถูกเอาเข้าสู่รอบนี้นะฮะ7คนนี้ก็เช่นเคยนะครับจำนวนลับนับให้ถูกครับมีเพลงมาให้มีชื่อเขียนอะไรครับคุณติ๊กครับคุณเดนนี่คุณเต๋าไปไหนนะฮะดูหน้าน้องเต๋าน้องเต๋าไปมาที่มีใครสนใจมา
านั่งเป็นเพื่อนไหมครับไม่มีค่ะนั่นในยุคว่างก็ซดน้ำปลากระแทกกระเทียมลงไปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องมาตรงนี้เลยวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำที่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาใช้เรียกแฟนไม่เคยเรียกไอ้นี่ไม่มีที่ผมเรียกกับเมียผมเลยพี่เรียกเมียว่าอะไรครับโอเคนะพร้อมนะฮะเลือกจำนวนมาให้ดีฮะใครเลือกได้มากสุดตกรอบใครเลือกน้อยสุดตกรอบเช่นเดียวกันเหมือนพี่ติ๊กไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยนะใช่ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่ท้ายสุดครับครั้งหนึ่งเขาอยู่ตรงนี้เลยครับเลือกคนแรกเลือกคนแรกตกคนแรกและครั้งนั้นผมมากับพี่ด้วยผมจำได้ตกเลยและพี่ได้ที่ปอกผลไม้เหรอใช่ครับโอเคสองคนดูได้เรามีสมาธิดูกับคนอื่นเขาครับนะดูเผื่อช่วยคนอื่นได้เต้นด้วยอะไรก็เต้นเลยนะฮะคำเรียกแฟนคำไหนมากที่สุดตกรอบคำเรียกแฟนคำไหนน้อยที่สุดตกรอบเริ่มวิธีการจำสีไว้ก่อนหลักการจะจำสีไว้เลยสีฟ้ามี12สีเขียวมี18สีแดงมี15ผมอยากจะบอกว่าอย่าฟังกันหลายคนตรงนี้อาจจะถือมีดไว้แทงหลังคุณก็ได้ขอโทษคำว่าอย่าฟังกันนะถูกต้องครับแต่ระหว่างที่ผมกำลังจะจับสมาธิตรงนั้นทำไมครับพี่มีอ้วนมีทิรักเยอะครับไอ้นี่อยู่ข้างๆจำสีจำสีจนผมไม่ได้ยินอะไรเลยว่ามันทิรักอ้วนเธอไอ้นี่ก็ไม่สะกิดด้วยนะไม่พอมองสีเยอะเว้ยจำไม่ได้แล้วไม่ได้พูดอย่างเดียวสะกิดเป็นหมาร้านอาหารอะไรบ้างสะกิดเป็นหมาร้านอาหารได้ยินเสียงหิวอ่ะหิวเวลาเราไปกินอาหารเคยเจอไหมครับนั่งหมามันจะมาสะกิดอยู่นั่นน่ะคุณบอยครับครับยังไงคุณไปอยู่หัวแน่อันแรกนี่อันแรกเพราะยังไม่มีคนอื่นเลยถ้าอันแรกแล้วมันยังตกอีกก็ปล่อยมันแล้วกันครับขอเป็นคุมแฟนคุมแฟนอันนี้จะเป็นคะแนนที่ตั้งเพราะว่ายังไม่มีใครเลือกเลยถูกไหมฮะเขาชอบเดี๋ยวเป็นสันนิบาตลูกนกหรือไงเขาเต้นอยู่ไม่เติมให้เข้ารอบจะโทรหาคนใครไม่รู้โอเคมาดูกันนะคุ้มแฟนจะเท่าไหร่10กลาง11หรือ12จะโอเคมากแต่ตรงนี้มาเลือกแล้วมาตัวเดียวสิบโอเครอดแล้วรอดสิบก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไปหัวกันครับไปหัวโอเครอดไอ้นี่ดีใจผิดปกตินะบอยบอยลีบอกว่าคราวที่แล้วหนูก็ไม่รอดเกมนี้ครั้งนี้หนูไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะไม่มีสิทธิ์เลือกใช่อยู่กับพี่แจ๊บจำได้ใช่ก็ตกพร้อมกันสุดท้ายเลยตกพร้อมกันเบอร์6กับเบอร์7ตกพร้อมกันมาบอยลีเอาผ่านในรอบนี้ไปให้ได้ก่อนเมื่อกี้หนูว่าที่รักก็เยอะแล้วก็อ้วงกับเธอก็มาคล้ายๆกันไม่ปรึกษาเต๋าปรึกษาเต๋าดิเต๋าแต่ว่าไงอะสำหรับเปานะเราบอกเลยที่รักเยอะอย่าไปเลือกแล้วอันอื่นนอกจากที่รักเก็บที่รักไว้ให้พี่ติ๊กไม่น่าไปปรึกษามันหรอกไม่น่าปรึกษาหรอกไอ้หัวเดียวกระเทียมรีบกระเทียมสิกระเทียมสิใช่ไหมใช่กระเทียมกระเทียมอะเชื่อตัวเองค่ะเชื่อคือเธอค่ะอุ้ยเธอก็เยอะเธอเหรอแต่เธอน้อยกว่าที่ไหนว่ามันเป็นคำปิดนะเฮ้ยที่รักเยอะไอ้เอาอีกแล้วนะส่วนใหญ่นะถ้าถามผมนะคำว่าเธอจะมาเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นเธอมันเป็นคำปิดมันจบแต่ที่รักก็เยอะมันเป็นจบรูปประโยคพี่ถูกไหมฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธออะไรอย่างนี้ใช่เยอะใช่เยอะไปเลย
ต่อันนี้มันอาจจะหลอกก็ได้ใช่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 จบเพลงจบเพลงจบเพลงคำว่าอะไรเธอขึ้นเพลงอ่ะขึ้นเพลงอ่ะฮะเธอตอนนี้เขาเปิดให้แล้วเป็นคำเปลี่ยนเปลี่ยนทันไหมครับป๋าเปลี่ยนทันไหมครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วเอามาดูครับยังไงอันนี้ถ้ามากกว่า10ก็ไปยืนหัวแทนถ้าน้อยกว่า10ไปยืนท้ายเอามาดูกันครับคำว่าเธอน้องเป๋าต้องไว้สาน้อยกว่า10ไม่ถึงด้วยหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้ว10กว่า10เฮ้ย10 11 17ครับอุ๊ย17เยอะมากไปหัวเลยครับไปหัวส่วนพี่บอยไปท้ายตอนนี้10ถึง17โอ้โหเลขกว้างมากเยอะมากฮะ6หมายเลขด้วยกันนะฮะถ้าได้ใน6หมายเลขนี้เข้ารอบแน่ครับเลขที่คุณต้องการคือมากกว่า10น้อยกว่า17ปาวลีไป17เลยอยู่หัวเลยคุณเอาละพระมหาเทพเจ้าเลือกที่รักไปเลยบีที่รักใช่เลือกบีครับเลือกบีเหรอทำไมเลือกทำไมเลือกบีครับชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบบีชอบบีชอบบีชอบอึ่งอ่างก็เป็นบีเบบีเบบีดูสิว่ามากกว่า10น้อยกว่า17หรือไม่ให้ผมทายไหมไม่ทายไม่ต้องทายมาเลยทายมาสิพี่เฮ้ย9เฮ้ยแค่นั้นเหรอ9เดียวกว่าครับ9มาลึกฮะมาลึกโอ้โหไปไกลอยู่มากกว่า10น้อยกว่า17หรือไม่บีเข้า9 9จริง9จริงแม่หญิงลีผมเป็นคนวางเองอ่ะสุดท้ายเลยนี่ดูบีบีเข้าอยู่ท้ายครับอยู่ท้ายบอยเข้ารอบแล้วตอนนี้แน่นอนโอ้ยตอนนี้หาใครดีนะหาใครดีนะไปต่อเลยตอนนี้ปาวลีเป็นหัวนะฮะ17ไม่อยากน้อยสุดเป็นท้ายคือ9โอกาสเข้ารอบสูงผมบอกให้เลยเม่งครับเรื่องเม่งนะฮะเรื่องเม่งนับไปแม่นี้เม่งไม่ได้นับนับที่รักนับเธอเหรอนับที่รักไปด้วยนับที่รักกับเธอแล้วไม่เลือกที่รักอ่ะที่รักคิดว่าเยอะกว่า17ครับแล้วไม่ยุเข้าเธอเพราะว่าจะเอาเธอเมื่อตะกี้อ๋อเหรอใช่ครับจะเลือกอันเธอจะเลือกเมื่อตะกี้โอ้เอาแล้วอันนี้ไม่ได้นับด้วยนะอันนี้ไม่ได้นับด้วยนะครับเอาละครับมาดูเม่งเนี่ย12ไม่ได้ยินคำว่าเม่งเลยในเพลงพี่ได้ยินไหมผมได้ยินผมเม่งเนี่ย12จริงอ่ะ12ถ้า12นี่เข้าเลยนะครับเสียเสียดายไม่ได้เลือก10กว่าแล้วทำไมไม่ผมเลือกอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่าสะกิดอีกแล้วไอ้นี่สะกิดจริงพี่ดูนี่เสื้อขาดยังหมดแล้วกลางของกลางปลากินเองแล้วสะกิดแล้วมาดูกันนะอันนี้นะเม่งแรงหนึ่งมาแล้วครับแรงหนึ่งมาแล้ว10กว่าครับ10กว่า15มีโอกาสเข้ารอบสูงเข้ารอบได้นี่ไอ้เอาอย่างนี้ไอ้เข้ารอบแล้ว11ครับ11ขอบคุณครับถึงจริงครับเข้ารอบคุณไอ้มาอยู่นี่เลยพี่ไอ้11เอาเลยครับเหลือ3แผ่นป้ายโอ้ยผมนับได้12เหลือหัวตรงนี้เลยพี่ฮะอีก5เลขที่จะเข้าได้ผมยอมรับเลยนะว่าผมไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยสุ่มเลยผมว่าแอบดูพี่ไอ้นับอยู่ผมว่ายืนที่ปลายนั่งนับอย่างนี้อยู่เตงก็ได้ครับเตงเหรอไอ้นี่ไม่แน่อันนี้ไม่แน่เตงเนี่ยเพราะเตงเนี่ยมันเป็นคำสั้นแล้วมันเป็นคำแตะไงใช่ถึงมันแตะแต่ไปเตงทีละเตงเองอ้วนเตงแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่อาจจะเตงแล้วอาจจะผ่านหูอาจจะเยอะก็ได้นะหมายถึงอะไรเอาละครับเป็นการวิเคราะห์ของคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะอภัพเลยเกินพวกเรามาดูครับถ้าน้อยกว่า9คุณเข้ารอบเลยหญิงลีนะหญิงลีน้ำมันค่ะขอให้โชคดีเอารอบลึกไปลึกไปลึกมาแล้วฮะ4 5 4 5 4 4 14 14ครับ14เข้านี่ฮะนี่14ครับปาวลีครับเลือกคนที่2นะที่ได้เลือกนะฮะเลือกได้17ไม่ได้นับเลยป่ะพี่ติ๊กแบบฝั่งไม่ถึง10เข้าเหลือพี่โน้ตยังมีโอกาสเลือก2แผ่นป้ายนี้พี่เลือก1ที่เหลือจะเป็นของติ๊กอินทรีย์ผมไม่คิดอะไรเยอะเลยครับพี่อ้วงเออใช่ครับพี่เดี๋ยวเพราะว่าเขาไม่คิดจะเหลือที่ล่างให้ติ๊กกินเสียพี่เอางี้เกียรติว่าผมให้เกียรตินะติ๊กผมมีสิทธิ์เลือกก่อนแท้ๆ
แต่ผมจะให้นติกเลือกทีหลังก็แล้วกันเราให้เกียรติกันอะไรเดี๋ยวก็หมายถึงว่าช้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 านะร่างตั้งสติคือเมื่อกี้ปักกิ๊กเขาบอกว่าผมมีสิทธิ์เลือกก่อนโอเคเลือกก่อนแต่ผมนับถือนติกมากผมเสียสละเสียสละให้นติกเลือกทีหลังเออไอ้เนี่ยผมสุดยอดสกิดอีกแล้วเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดพักนี้แรงเนี่ยอ้วนครับอ้วนเอาที่รักให้นติกแน่อันนี้ครับมาดูกันตัวเนี้ยน้อยสุดเจ็ดสิบกว่าน้อยเหรอน้อยสุดนี่น้อยสุดน้อยนี่แช่งตัวจะน้อยจะที่รักอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะน้อยกว่ายิ่งเรียกนติกอยู่เลยก็แล้วอยู่ๆมาเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวแลกกันไหมไม่แลกอันนี้เจ็ดอันนี้สิบแปดก็คุณก็เอาไปดิตกด้วยกันทั้งคู่โอ้เฮ้ยถ้าสองป้ายตกด้วยกันทั้งคู่ดิเอาสองคนไม่ก็รอดเลยไทยนี่7แอนนี่18นะเรากลับบ้านมันกลับไม่ได้ไปนั่งกับเขาเออนั่งกับเขาไปนั่งไปนั่งคุยกันเดินเอามาดูกันนะอ้วนนะไอ้ไอ้พ่อไอ้ไอ้พ่อ7เจ็ดเหรอเจ็ดใครบอกเจ็ดนั่นใครบอกเมื่อกี้ใครพูดว่าเจ็ดเจ็ดขับรถกลับบ้านขอให้น้ำมันหมดมาดูกันอ้วงอ้วงสองหลักไหมอ้วงสองหลักถ้านั่งหนึ่งมาพี่มีสิทธิ์เข้าเลยผมบอกให้หนึ่งมาหนึ่งมาเลยรอดแล้วแหละหนึ่งมาไม่สิทธิ์เข้ารอดได้แล้วแปดหนึ่งแปดสิบแปดเลยเรียบร้อยห้าสิบแปดเรียบร้อยพี่อย่าแปดนะอย่าแปดนะอย่านะเฮ้ยสิบสองกลับมาเลยพ่อโอ้ยครับอยู่ไหนอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ทางโน้นทางโน้นของพี่ที่รักอยู่โน้นพี่ติ๊กใจคอพี่โน้นเอาผมตัวเองพาสิให้พี่กินสีไปได้ไหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่น่าโมโหโอเคเอาละ9 10 11 12 10มี18กับ15แต่ว่าตกท้องช้างไปตัวนี้นี่ใครแค่ตกลงช้างไปตัว14 14 15 16 17ตกไป4เบอร์พี่ติ๊กคุยใครอ่ะฮะคุยกับมานทองเรียกกูมานด้วยโอเคไปดูกันนะเลขของติ๊กอินทรีครับมหาเทวีต้องมากกว่า9น้อยกว่า17เลขที่รักคืออย่าโค้งอ้าวโค้งเฮ้ย6โอ้ล่ะๆไม่ใช่ไอ้ตัวหัวไม่6หรอกไอ้ตัวหัวต้องมีนะมีตกรอบมีตกรอบกับเข้ารอบ16ครับ16ไปไปไปโอ้โหโอ้โหพี่เปาโอ้ยทำไมอยู่คนที่2นะใครเป็นคนเลือกให้โอเครอบนี้ปาวลีครับเลือกคนที่2เลย17นะครับเป็นหัวนะฮะส่วนหญิงลีนะครับเลือกใดกาเป็นท้ายหัวท้ายไปก่อนครับเกมที่3สายด่วนชวนตายเอาครับมาสู่รอบนี้สายด่วนชวนตายหลายๆคนอยากจะเข้ามาถึงตรงนี้แต่ต้องพยายามฝ่าด่านเข้ามาให้ได้หลายๆคนตรงนี้ก็เคยเข้ามาหลายรอบแล้วคุณแอปเพิ่งเคยมาพี่โน้ตเพิ่งเคยมาครับนะฮะคุณบอยวันนี้คุณจะโทรหาใครผมจะโทรหารัศมีแขรัศมีแขอีกแล้ว มันทำดีมันทำดี มันทำดีมันทำดีโอเคได้พี่โน้ตครับมาครั้งแรกครับนัดหมายกับใครไว้ที่จะโทรศัพท์ไหมฮะผมจะโทรหาอดีตแฟนเฮ้ยจริงเนี่ยเฮ้ยครับเดี๋ยวพี่มีแฟนด้วยเอ้าเขามีเมียแล้วไงอดีตแฟนเคยเป็นแฟนแต่ปัจจุบันเป็นเมียอ๋อโทรหาเมียแล้วคนปัจจุบันนี่ไหมคนปัจจุบันเป็นเมียแล้วคนปัจจุบันเลยโทรหาใครโทรหาเพื่อนผมคนเดิมคนเดิมไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องคนเดิมเป็นรุ่นน้องผมไอ้คนนี้ฉลาดมากคราวก่อนก็ฉลาดตกรอบมันโง่ช่วงแรกแต่มันฉลาดช่วงหลังตอนไปคุยกับมันโทรรีบโทรมาตอนนี้แต่ตอนนี้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องอัพครับโทรหาเพื่อนเหมือนกันครับโทรหาเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรครับฮะ9ไอ้9เหรอจริงป่ะจริงพี่ไอ้9ใช่ครับสนิทกันไม่รู้ไม่รู้จีรายุเหมือนรู้จักใช่วัน9ที่เป็นเล่นละครด้วยกันเล่นละครไง9เป็นคู่กันด้วยเป็นคู่กันด้วยไง9พี่ไอ้ครับคราวนี้คุณจะโทรหาใครโทรหาเพื่อนสนิทครับอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่โรสนะไม่ใช่โรสนะชื่ออะไรฮะชื่อคุณพวงแก้วครับพวงแก้วผู้หญิงแน่นอนแล้วผู้หญิงมีลูกน้อยๆเลยครับมีลูกน้อยๆครับโทรหาคนมีลูกแล้วนี่โทรหาคนไม่ว่างนะเขาจะได้แบบเวลาพอดีเหมือนจะว่างแต่ไม่ว่างแต่จะรีบโทรหาเพื่อนจะได้กลางๆเอ้ามีเวลา30วินาทีนะฮะโทรมาหมายเลขนี้นะครับ028332915ใครโทรเข้ามาก่อนตายโทรคนสุดท้ายตายเช่นเดียวกัน
ธอไปจำที่ครับครับตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับ02-833-2915ใครโทรก่อนตายโทรสุดท้ายตายเช่นเดียวกันพร้อมโทรได้เลยครับฮัลโหลแม่จดเบอร์เลยก็ตอนนี้มีเวลา30วินาทีในการอู้เนาะน้องจดเบอร์ไว้ก่อนเลยจดเบอร์ไว้ก่อนเลยแก้วทำอะไรอยู่แม่อย่าเพิ่งโทรนะไม่รับมาแข่งรายการชื่อหัวท้ายตายก่อนรายการโปรดอ่ะทีเนี้ยมันมีอยู่5คนนะทำอะไรสักหน่อยก็ได้ทาครีมสักหน่อยแล้วกินน้ำแล้วค่อยโทรมาเดี๋ยวพอวางสายปุ๊บเนี่ยก็กำหนดเวลาเองเลยคนแรกตกรอบคนสุดท้ายตกรอบใช้วิจารณญาณปัดขนตาด้วยฮัลโหลจดเบอร์ก่อน02-833-2915หยุดแล้วฟังพูดก่อนตังคิ้วด้วยนะแต่ว่าอย่าโทรมาคนแรกอย่าโทรมาคนสุดท้ายโทรบอกให้ลูกหยุดร้องถ้าโทรมาคนแรกหรือคนสุดท้ายอ่ะจะแพ้เข้าใจปะจะใช้อึดใจว่าประมาณไหนกินน้ำกินท่าทำอะไรก่อนสักพักนึงตอนนี้มี5คนเอาออก2คนโอเคเนอะให้คิดเองเลยแป๊บเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่20นาที30นาทีอะไรแล้วแต่ประมาณไหนว่าจะโทรเข้ามาเวลามันคงมันมีเวลาของมันอยู่แล้วนะครับ2คน3คนไม่ได้เอาละครับตอนนี้ทุกคนนัดหมายกับเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาละปาวลีคิดว่าใครจะโทรเข้ามาก่อนคิดว่าภรรยาอนุชค่ะนี่เพราะอะไรเพราะอะไรลูกเพราะว่าเขากำลังตามหาสักกระเบืออยู่ตามหาสักกระเบือเข้าไปตามหาสักกระเบือโอเคครับตอนนี้นะฮะโทรเข้ามาคนแรกสายแรกตายครับโทรมาสายแรกตกรอบโทรมาสายสุดท้ายตกรอบเริ่มสายแรกตายสายนี้ครับจะเป็นสายของใครสายแรกมาแล้วติ๊กินสีบอกให้เขาโทรกี่ทีเพื่อนผมเนี่ยเขาดูเลิกจับยามดูเลิกจับยามเขาใช้จับยามสามตาอ๋อจับยามจับเหมือนดูดวงดูดวงตอนนี้ไปหายามก่อนมีสามตาอย่างถ้ามีสามตาเขาจับได้เสร็จปุ๊บเขาโทรเลยก็น่าจะไม่โทรมาเพราะว่ายามมีแค่สองตาอุ้ยเงียบทั้งประเทศเล่นอะไรไปกันไม่รู้เงียบกันทั้งประเทศสายนี้มาแล้วสายนี้ตายแล้วสายนี้ตายไอ้น้องฮัลโหลหัวท้ายไทยก่อนครับไอ้น้องอย่านะมาได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้ดีใจด้วยนะที่โทรมาตอนนี้ได้เวลาพอดีเหมาะเหม็งมากๆนะครับเดี๋ยวคุณเงียบก่อนนะฮะเงียบก่อนพอผมถามว่าต้องการคุยสายกับใครคุณตอบชื่อออกมาเลยนะฮะไอ้แดนนี่จะรู้ได้เลยออกวะคุณต้องการคุยสายกับใครครับคุณอัพครับผมคุณอัพครับก้าวทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้นั่งเล่นอยู่ครับนั่งเล่นว่างอยู่ว่างั้นเถอะดีแล้วใช่ครับโอ้ยคุณดีผมดีใจกับคุณมากเลยคุณเก่งมากเลยตอนนี้มีอะไรบอกครูจิ้นหน่อยเอามามามาคุยกับเก้าหน่อยครับคุยกับเก้าคือตอนแรกผมบอกคุณว่าแล้วแต่คุณเลยให้คุณคิดเอาเองใช่ใช่เขารีบเลยพอเป็นคุณเนี่ยพบเขารีบโทรมาเลยรอนานไหมครับอุ้ยพี่รู้ว่าผมโทรจนสายไหมเลยเขาไม่รู้ตั้งใจโทรเลยว่างั้นเถอะมีอะไรช่วยพรคุณอัพไหมครับก็ขอให้โชคดีครับผมขอให้โชคดีรายการมีเงินรางวัลก็ขอให้ได้เยอะๆแล้วก็มาเน่เข้าใจครบคนถูกต้องโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเก้าครับคุณโทรมาได้คุณครับคุณอัพตกรอบครับคุณอัพตกรอบอ้าวทำไมอัพตกรอบอ่ะผมคนจะใส่ไม่เลยนะเนี่ยโทรมาคนแรกเลยโอ้ยขอโทษขอโทษเจ็บสัตว์เลยโอเคขอบคุณมากครับคุณเก้าขอบคุณครับขอโทษเลยเสียงร้องไห้เลยอ่ะต่อไปครับสายนี้รอดนั่นเป็นของใครไอ้น้องโทรมาพี่เต๋านั่นเป็นใครผมว่านั่นเป็นของอนุชนะอ่าถ้าจะเป็นของพี่ติ๊กบอกใครสายนี้ถ้าโทรเข้ามารอดอ้า
เพื่อไหนเพื่อไหนไอ้น้องโทรมาพ่อไปนั่งนั่งเลยนั่งเป็นแม่แหละน้องนั่งเลยนั่งเลยแน่นอนรอดรอดพี่ต่อยก่อนครับต้องการเรียนสายอะไรครับโหดีใจมากเลยคุณโทรมาโทรนานไหมเนี่ยอ๋อเหรอเอ๊ะเขาพูดเหมือนเขาคุยใกล้น้องเลยนะนะติ๊กโอเคไอ้น้องเอาละป๋าถามว่าต้องการคุยสายใครปุ๊บคุณเอ่ยชื่อคนนั้นเลยเฮ้ยโอเคคุณต้องการคุยสายกับใครครับคุยสายกับพี่ติ๊กครับติ๊กจริงดีมากน้องดีมากโทรมาเป็นคนที่สองน้องมีวิธีการโทรน้องใช้นับเอาใช่ไหมนับถึงเท่าไหร่ใช้นับเอาผมใช้นับเอา175ผมนับ175เลขโตเลย175เมื่อกี้บอกให้จับยามจับป่ะจับไปแล้วยามดิ้นยามจามดิ้นหนีไปพอแล้ว thank you น้อง thank you ขอบคุณมากโอเคโอเคสีมาก thank you โอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะพี่โอเคโอเค thank you ผมสายต่อไปตอนนี้ติ๊กสีเขารอไปแล้วฮะเหลืออยู่อีก3คนไอ้พี่โน้ตและบอยผมสายเลยเข้ารอบเมื่อกี้ดันบอกให้เมียปัดขนตาแล้วกันคิ้วด้วยปัดขนตาแล้วกันคิ้วเมียพี่ไม่มีขนตาดิเข้าละเข้ารอบแล้วอยู่นี่มาแล้วมาแล้วสายนี้เข้ารอบฮะสายนี้เข้ารอบอโนดแน่นอนเชื่ออโนดฮัลโหลแน่นอนเชื่อใจก่อนครับหัวใจก่อนครับสุดยอดโอเคเช่นเคยนะฮะดีใจด้วยโทรเข้ามาดีมากจังหวะดีที่สุดเลยของคุณเนี่ยเงียบก่อนนะเดี๋ยวพอผมถามว่าต้องการคุยสายใครคุณเอ่ยชื่อคนนั้นออกมาเลยโอเคนะครับคุณต้องการคุยสายกับใครครับบอยพิษณุค่ะบอยพิษณุสุดยอดมากรัศมีแขครับรักที่สุดหมีแขของพี่เฮ้ยรัศมีแขคุณนี่ทำคนเข้ารอบหลายคนมากเลยนะโอ้ยใครโทรทำไมหนูไม่เคยเข้ารอบเลยล่ะครับป๋าก็คุณไม่เคยผ่านด่านแรกมาเลยเนี่ยมันไม่แฟร์ป๋ายังไม่แฟร์มันไม่แฟร์เดี๋ยวจะเอาของรางวัลไปแบ่งกันเนอะพูดแล้วนะพูดแล้วเอาเฉพาะมือถือถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ต้องมาแบ่งก็ลุ้นให้ได้มือถือเหมือนกันนี่แหละก็กลัวผลไม้กระเพาะปลาจะเอากลับบ้านอยู่เนี่ยคุณโทรเข้ามาเป็นคนที่3คนกลางเลยคุณรู้ป่ะคนกลางเลยนะเออปาหนูมีคำถามค่ะคือทำไมทุกคนไปถ่ายรายการหมดแล้วหนูยังอยู่บ้านคะเดี๋ยวก่อนถ้าหนูมาถ่ายรายการด้วยแล้วคนอื่นจะโทรหาใครล่ะคะชอบตรงนี้ป่าพูดอย่างนี้ค่อยสบายจ่อยสบายใจหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าก็ให้พวกนี้มันอยู่บ้านแล้วหนูมาเล่นเกมหลายๆรอบเลยแล้วหนูก็โทรหาพวกเขาไงโอ้ยินดีครับป่านะโอยพรพิษณุหน่อยเออโชคดีแกโอเคขอบคุณครับรัศมีแกนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้ยมานั่งใกล้ๆพี่นี่เหลือ2คนแล้วเข้ารอบไปอีกคนแล้วตอนนี้จะเป็นคนเข้ารอบคนสุดท้ายจะเป็นพี่โน้ตหรือเป็นไอซ์พี่โน้ตหรือไอซ์นะฮะเป็นลางวะเนี่ยมานั่งสายนี้เข้ารอบไอซ์สีเสื้อคิดว่าเอาคุณเลว่าไงต้องให้พี่โน้ตให้พี่โน้ตเหรอเขาเชียร์พี่โน้ตอยู่เลยดีมากหญิงลีไม่ต้องอย่างนั้นแม่ไม่อวยยศลูกเลยอ่ะโอ้ยอย่าต้องอวยแล้วแหละถ้าได้พี่โน้ตอ่ะดูการคุยเอาละหัวใต้ก่อนครับนี่โทรจังหวะดีมากเลยนะครับเกือบสุดท้ายอะครับเกือบจริงครับเกือบสุดท้ายจังหวะดีมากมากเลยโอเคมีคนที่จะโทรหาอยู่แล้วถูกไหมฮะนะคุณต้องการคุยสายกับใครครับพี่ป๋าของเราเปล่า
หวังเงินตอนนี้ผมมันตกรอบอยู่แล้วโทรมาก่อนเมียผมทำไมเสียโอเคคุณพวงแก้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอ็นดูแม่น่ะแม่กระโบจะปัดคิ้วอยู่แล้วโทรมาหัวท้ายใต้ก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะครับต้องการจะคุยสายกับใครครับคุยกับพี่โน้ตค่ะพี่ใต้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เหรอคะครับดื่มน้ำชาค่ะดื่มน้ำชานะฮะพี่โน้ตพี่โน้ตเขาไม่ได้มารายการนี้นะพี่นะเอ้าเหรอพี่จริงหรือเปล่าจริงจริงไม่เขามาพี่เขามาแต่ตอนนี้เหรอคะครับพี่น้อยเขาโมโหอะไรไม่รู้พี่แล้วออกไปกับใครไม่รู้อ้าวทำไมทำแบบนี้ก็เมื่อกี้บอกว่าให้โทรกลับไปไงคะใครตามพี่น้อยหน่อยเฮ้ยอย่าหูเบาตกรอบแล้ว พี่ต้อยเธอมาคนสุดท้ายเลยพี่โทรไปหลายรอบแล้วโทรหลายรอบแต่สายมันชนกันพี่นี่โทรช้ามัวหาสากอยู่ใช่ไหมพี่ให้บอกให้โทรจะช้าพี่มันช้าไปอ้วนมาเชียวพี่ใต้เป็นคนที่ต้องขอบคุณนะครับพี่นะพี่ใต้นะแฟนนโนนะครับขอบคุณนะครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยจบเราบอกให้ปัดตากับกันคิ้วแล้วก็โทรมาเออในแถมด้วยการกินน้ำชาไม่โมโหได้ไงผาและน้ำชานี่เวลากินน้ำชามันจะกลึบเลยไม่ได้กว่าจะกินต้องมีค่อยๆจิบร้อนร้อนอ่ะเขาร้อนอ่ะเดี๋ยวจะเตะให้แก้วน้ำชาแตกเลยสาบานตลกเขาไม่สาบานเลยวันนี้นะฮะโทรมาคนแรกเป็นเพื่อนคุณอัพนะฮะถือว่าเป็นหัวนะครับและโน้นนะฮะสุดท้ายถือว่าเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนครับหายเกมที่4ระเบิดเวลาเอาละครับตอนนี้นะครับเหลือ3คนคุณไอ้คุณติ๊กคุณบอยนะฮะ3คนนี้นะฮะจะต้องผ่านเกมนี้ให้ได้เกมนี้ชื่อเกมระเบิดเวลาระเบิดเวลาแล้วมีเสื้ออยู่3ตัวนะครับตั้งเวลาไม่เท่ากันอยู่ที่คุณเลือกว่าจะเลือกใส่เสื้อตัวไหนเสื้อตัวไหนระเบิดก่อนตายระเบิดสุดท้ายตายแค่นี้เองโอเคกติกาง่ายๆขั้นแรกคุณเลือกเสื้อก่อนแล้วเดี๋ยวกดปุ่มพร้อมกันผมบอกให้กดปุ่มแล้วค่อยกดปุ่มคุณไอ้เลือกคนแรกครับไอ้เลือกคนแรกใช่เลือกเบอร์1ครับหมายเลข1นะฮะหมายเลข1โอเคแต่เบอร์1ไม่มีสัญญาณวอวอวอเลยนะเธอเฮ้ยเฮ้ยนั้นหมายความว่าไงวะอ้าวเดี๋ยวก็ระเบิดคู่สิใช่ไอ้บอยคุณติ๊กครับไปแล้วใช่2หรือ3 2หรือ3ผมเอา3โอเคคุณบอยไปที่2ผมเอา2กับ2เพื่อเอาเบอร์2คุณไว้เบอร์3เบอร์3เลือกเยอะคุณไอ้เชิญครับครับทีมงานมาใส่เสื้อให้เขาครับระเบิดก่อนตายระเบิดคนสุดท้ายตายพร้อมกดครับเฮ้ยไปแล้วครับเฮ้ยเสียวเสียวอ่ะเฮ้ยไฟแดงขึ้นแล้วไฟแดงขึ้นแล้วดังเปล่าวะไม่ยินเสียงฟีดไม่ดีแล้วแล้วเบิร์ดก็ตายเมื่อกี้ติ๊งสีก็กดค้างทีนะมันดังปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดมันดังเหมือนคนปวดตามคนแล้วเบิร์ดก็ตายแล้วเบิร์ดสุดท้ายตายนะครับคนใครจะระเบิดก่อนดูดีๆครับตรงนี้โอ้ยให้เราไปรอลุ้นอะไรวะเนี่ยเขาตั้งเวลาไว้ฮะแต่ตัวตั้งเวลาไม่เท่ากันนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวที่ระเบิดก่อนโอ้ยตายแล้วเอาทันทีก่อนแล้วตัวที่หนึ่งนะถ้าตัวที่หนึ่งระเบิดคนนั้นตายครับเอ้ยจะเป็นบ้านดงเป็นของไอ้หรือเป็นของติ๊กหรือเป็นของบอยเฮ้ยใครระเบิดก่อนตกรอบโอ้ยไอ้เก่งมากไอ้เดนนี่ใจเย็นผ่อนคลายผ่อนคลายพี่ใช่ไหมครับทำดีๆไหมพี่ทำดีๆดีคิดว่าจะเป็นของใครคิดว่าจะเป็นของใครพี่น็อตผมว่าเป็นของติ๊กกลิ่นสีติ๊กกลิ่นสีเหรอเฮ้ยไฟช็อตป่ะเนี่ยไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตรับรองไม่ช็อตเดี๋ยวให้กลัวระเบิดไหมต้องไม่กลัวกลัวคลิปผ่อนคลายผ่อนคลาย
รายการหัวท้ายตายกันหมดแข่งก่อนโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วเนี่ยตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นกลัวมันจะระเบิดไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาแล้วเฮ้ยตั้งก่อนแล้วครับตุ้มแรกครับตั้งยินเสียงครับเป็นหัวครับตุ้มสิตุ้มตั้งยินเสียงเป็นหัวครับตอนนี้ตายแล้วกดสีแดงกดสีแดงตายแล้วครับเป็นหัวครับถ้าเสียงมาตัวต่อไปนะครับคือคนที่เข้ารอบคิดว่าเป็นใครดังตอนนี้อยากให้ระเบิดนะครับเมื่อกี้ไม่อยากให้ระเบิดยังยังดังดังอะไรตอนนี้แบบฟังไว้ตึกเสียยังยังหนึ่งหรือสามสามยังยังสามดังคนสุดท้ายสามดังคนสุดท้ายดังแล้วตอนนี้สนุกดังแล้วครับตอนนี้สนุกตอนนี้สนุกสุดท้ายยังไม่ดังเลยไม่เสียงขอบคุณมากนะอาจารย์กระเทียมกระเทียมกระเทียมของไอ้ไม่ดังเลยดังไปก่อนหน้านั้นแล้วตอนแรกพี่ติ๊กจะเลือกอันนี้ใช่ใช่ตอนแรกติ๊กสีจะเลือกเบอร์3แล้วเปลี่ยนมาเบอร์2ก็นั่นแหละสิทำไมอย่างนั้นอ่ะติ๊กสีดังคนแรกเป็นหัวไอซ์อยู่ดังคนสุดท้ายเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนครับให้กับบอยเข้าไปแก้ตัวรอบแจ็คพอตหาของรางวัลโดยของรางวัลนั้นจะอยู่หลังแผ่นป้ายทั้งหมด6หมายเลขซึ่งแต่ละป้ายก็จะมีคำใบ้ของรางวัลต่างๆและจะมีของรางวัลชิ้นใหญ่ซ่อนอยู่ซึ่งสำหรับคนที่ตกรอบไปแล้วทั้ง8คนจะถูกจับฉลากหาผู้โชคดี1คนที่จะได้รับของรางวัลพิเศษกลับบ้านไปพร้อมกับผู้ชนะใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นเอาละครับวันนี้ผู้ชนะของเรานะครับคุณบอยพิษณุถือว่าฝ่าฟันเข้ามามาถึงรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมต้องบูชากระเทียมแล้วนะฮะเพราะน้องเต๋าก็เปิดโอกาสสวยงามสิ่งของที่คุณนำมาเนี่ยนะชิวเฉียดทำให้คุณตกรอบเลยครับผมกะจะเอามาคืนป๋าไงครับมีดปอกผลไม้ป๋านะฮะมันแทงใจผมตลอดเวลาวันนี้ผมก็มีให้อีกไม่เอาผลไม้นะพวกนั้นเนี่ยนะครับเป็นมีดล้วนขอดีๆเถอะอย่างโอกาสของคุณมีสิทธิ์เลือกอีกแล้วนะฮะมีสิทธิ์เลือกและตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งเลือกให้กับ8คนที่ตกรอบไปนะครับคุณมีจุดมุ่งหมายไหมว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณอยากจะมอบโชคกับใครจริงๆอ่ะผมจริงๆทุกคนก็คือพี่น้องน่ารักหมดเลยครับแต่คนที่ผมอยากมอบโชคให้เนี่ยคือผมอยากมอบโชคให้พี่เต๋าอันนี้คือตั้งแต่รอบแรกใจอยากให้พี่เต๋าเลยนะเพราะว่าพี่เต๋าทำให้ผมมีวันนี้นี่เหมือนเราไปเหยียบย่ำเขาขึ้นมาใช่แล้วเหมือนเราจะไปมีความสุขไม่ได้วันนึงเราต้องคืนสู่เขาด้วยธรรมดาแล้วบอยพิษณุเนี่ยมีหน้าที่ดันคนอื่นใช่ครับผมไปคนอื่นน่ะจะเหยียบย่ำผมลงแล้วขึ้นตลอดแล้วจริงๆผมก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กเขาด้วยทำไมฮะเพราะตอนแรกเขาจะเลือกเสื้อระเบิดของผมใช่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 แต่เขาเปลี่ยนไปเบอร์2เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวมาดูคำใบ้ก่อนนะฮะก่อนที่เขาจะเลือกครับมาดูคำใบ้ก่อนของอย่างแรกนะฮะวันนี้ช่วยด้วยนะช่วยด้วยของอย่างแรกนี่บอกว่ามีหลายช่องหลายโทรทัศน์มีหลายช่องอันนี้นะแต่มีหลายช่องโอเคนะของอย่างที่2ครับอันนี้นะฮะของอย่างที่2เนี่ยมีคำว่าทีมีคำว่าทีมีคำว่าทีแน่นอนทีของอย่างที่3มีตัวย่อว่าทีวีเห็นไหมตัวย่อตัวย่อว่าทีวีของเบอร์4ต้องมีจานจานของเบอร์5ต้องมีกล่องต้องมีกล่องกล่องทีวีในนี้มันต้องเกี่ยวกับทีวีแน่เลยไหมของอย่างสุดท้ายครับอันนี้บอกให้เลยมีคมผมเตรียมให้คุณโดยเฉพาะกลัวมากเลยตรงมีคมเนี่ยมีคมไม่ใช่คมเดียวคมปฏิทินหรือเปล่ามีนาคมต้องคมต้องโอ้ยใจไม่ดีหมดแล้วเนี่ยต้องคมพ่อนี่คุณอยากเลือกอะไรเพื่อนอยากไปเลือกเบอร์หนึ่งให้เพื่อนมีหลายช่องครับโอเคที่ใส่ไข่ที่ใส่ไข่
ที่วางการผมบอกแล้วที่ใส่ขันมานี่คนนี้นะเป็นคนที่คุณยังเปลี่ยนใจได้นะยังเปลี่ยนใจได้แล้วแต่จับก่อนจับก่อนเอาเลยดูซิว่าไม่แน่เพื่อนอาจจะไม่อยากได้ก็ได้อยากได้อะไรกันอ่ะพี่ไอ้พี่อยากได้อะไรจริงๆแล้วพี่ไอ้หยิบไปยังหยิบมาแล้วพ่ออยากได้ทีวีครับอยากได้ทีวีเลยเหรอพระมหาทีวีเจ้าไอ้นั่นมันทีวีเออ5พี่อันนี้ช่องอะไร5ต้องมีกล่องเพื่อนอยากให้น้องเต๋าอยากให้น้องเต๋าใครอ่ะเฮ้ยลาบลอยลาบลอยเฮ้ยลาบตกไรไอโฟนใครครับเต๋าเต๋าจริงเหรอพี่นี่บุญบาปบุญบาปบุญบาปจริงบุญบาปบุญบาปจริงเต๋าเหยียบเขามาด้วยกันมาด้วยกันสู้เพื่อนตามจริงเต๋าเต๋าอยากได้เลขอะไรมีไหมมีเลขอะไรอยู่ในใจไหมเมื่อกี้คุยกับพี่ติ๊กก็แบบเลข5คุยกับติ๊กยินซีเหรอใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องพี่คบกันมาพี่คบมาจะ30ปีแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยน้องอยากได้น้องพี่บอกให้นะไอ้ของเบอร์ให้นะคือถ้ายิ่งเวลาไปดูนะตามห้างนะเอากลับบ้านนะใส่กล่องก่อนเลยเอางี้เต็งโต๊ะถ้าอยากได้5เอา5ให้เต๋าไปเลยครับฮะเรื่อง5ให้เต๋าไปเลยเอา5ให้เต๋านะ5ให้เต๋าต้องมีกล่องนะ6เนี่ยอะไรนะคมคมคมพี่บอกให้เอาไปใช้คู่เอาใช้คู่กันป๋ามีดปอกผลไม้ยังคมไม่พออันนี้คมกว่าคมกว่าอีกคมคมอันนั้นน่ะคมธรรมดาโอ้ยเครียดว่ะไม่ต้องเครียดเชื่อพี่พี่ใบ้ชัดมากวันนี้พี่บอกเลยพี่ใบ้ชัดมากเอาเบอร์6เออนั่นแหละผมเอาคมเลยเออเลือกคมนั่นแหละถูกแล้วอันนี้ถูกต้องเลยบอยจับมือจริงวะเนี่ยป๋าอะไรเมื่อกี้เรื่องเต๋าพี่โกหกไหมไม่โกที่บอกคุณบอกคุณอยากให้เต๋าคุณหยิบขึ้นมาผมจับมือคุณครับแล้วได้เป็นใครเต๋าเต๋าวันนี้คุณเลือก6คมครับพี่จับมือครับมกราคมจับมือ6มีนาคม6มีดของบอยนะ6นี่ของบอยนะครับชัดทีวีไม่เอาของเต๋าก่อนเหรอไม่เปิดเต๋าอันนี้เลย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 เขาจับมือแล้วอยากดูของเต๋าได้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 ดูของเราก่อนเหรอดูของเต๋าก่อนถ้าผมได้มาพี่ไม่ตื่นเต้นนะเออใช่เออเดี๋ยวดูของพี่ก่อนนะดูของเต๋าก่อนไม่เป็นไรอันนี้นะผมบอกเลยนะเข้าห้างนะอยากได้กลับบ้านนะอยากได้กลับบ้านนะต้องใส่กล่องเฮ้ยเอาขึ้นรถเอาอะไรนี่มันไม่พังอะไรอ่ะอันนี้คุณเป็นคนดีผมบอกเลยคุณเป็นคนดีเป็นคนมีใจเป็นคนมีใจไม่เป็นไรถ้าเต๋าได้พี่ก็ดีใจเพราะว่าช่วงเวลานี้พี่เป็นช่วงเวลาของโควิดส่วนใหญ่เราจะอยู่กับสิ่งนี้ที่บ้านถึงบ้านเพิ่มออกจากกล่องดีใจกับบอยที่เลือกให้เต๋าเฮ้ยพอนี้คืออะไรอ่ะข้าวกล่องข้าวกล่องข้าวกล่องครับช่วงนี้โควิดเต๋าไม่อดแล้วขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลือกเองได้เนี่ยช่วงนี้โควิดพี่บอกแล้วพี่เขามีน้ำใจพี่บอกว่าไปที่ห้างเวลาเอากลับบ้านต้องใส่กล่องไหมใส่เขาใส่มือไหมไม่ต้องใส่กล่องเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถถ้าไม่ใส่กล่องเละเลยเละเลยเละนี่ที่ผมเลือกท่าเนี่ยเพราะว่าผมนั่งข้างพี่ติ๊กก่อนออกมาเนี่ยพี่ติ๊กเนี่ยแบบก็ซิปข้างแบบเนี่ยเอ้ามีเบอร์5เบอร์5อย่างนี้เลยอย่างนี้ติ๊กไปติ๊กฟังพี่หิวข้าวก็เลยฝากไปเอาเอาครับพี่ครับโอเคครับคำใบ้มันสั้นมากพี่คมคมชัดผมถึงดีใจว่าวันนี้ที่เป็นคุณมาเพื่อล้างตาเขาก่อนคุณเลือกของมีคมเช่นเดียวกันแต่มันเป็นมีดครับแต่วันนี้สิ่งของที่คุณได้ครับดีใจด้วยกันกันขอบใจคุณถือไว้ก่อนกันไกอันนี้ของคุณอย่าให้หายนะไม่หายหรอกอย่าลืมเสียภาษีเบอร์3ทีวีเบอร์3มีตัวย่อว่าทีวีคิดว่าอะไรทีวีทีวีไปทีวีบอกว่ามีทีวีทีวีโอ้ย15นี้ทีวี
ทัศน์65นิ้วทัศน์เกินไปโอ้ทีวีนะไม่ไม่ไม่ที่บ้านผมไม่มีที่วางไม่เอาผมชอบ14นิ้วโอเคโอเคกันไกลมีมีว้ายกันเข้าก่อนได้มีดทิ้งแล้ววันนี้ได้กันไกลเอ้าขอออกมาให้พี่ครับช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 ับตัดให้ตัดเลยชับชับชับเอาอันนี้เอามีดมาคืนผมด้วยครับใช้คู่ใช้คู่กันเฮ้ยเข้ากล่องอะเฮ้ยเฮ้ยเข้ากล่องแล้วน้องเขาหิวผมนะครับมีใครคิดทีวีบ้างไหมทีวีเลยผมใบ้เลยคำย่อว่าทีวีผมบอกเลยถูกไหมพี่เมื่อกี้นี้ถูกต้องทำไมมาทีวีพี่บอกไปเวลาใบ้หลอกกระดักผมไม่ดูบอกตรงไปโอ้ยตายแล้วกับข้าวอะไรอ่ะหิวอ่ะกินตอนนี้ได้ไหมครับเออไอ้เต๋าของดูมีค่าของขอบคุณมากร่วมรายการกับเราคุณบอยพิษณุนะและน้องเต๋านะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับไปกดไลค์เพจหัวท้ายตายก่อนด้วยนะครับเวลามีรายการขึ้นมามันจะมีแจ้งการแจ้งเตือนหลังจบรายการนะครับมีเกมสนุกให้เล่นกันด้วยพบกันใหม่ฮะวันจันทร์หน้า 20:05 นกับรายการของเราครับหัวท้ายตายก่อนและสุดท้ายคือยังไงนี่คือผมต้องไปจ่ายใช่ภาษีพี่ภาษีอีกแล้วผมก็ต้องไปจ่ายภาษีเพราะคือเป็นภาษีของรางวัลเท่านั้นใช่ก็ต้องจะหัก 3% สัปดาห์หน้ามาลุ้นระทึกกันต่อกับเกมที่ต้องลุ้นสุดขีดเลือกลอตเตอรี่มาแล้วผมมาเปิดดูเลขท้าย2ตัวใครได้เลขท้าย2ตัวจำนวนมากที่สุดตกรอบน้อยที่สุดตกรอบคือเลขหลัก10คือเลขของเอชยาทำบุญเยอะมั้ยเยอะนะป๋าปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิใช่เลขของคุณคือผมพี่หมอให้คุณมองหน้าเพื่อและเกมอะไรที่ต้องใช้ลูกเต๋าแบบนี้ไม่เอาสิหนึ่งเฮ้ยมีสองด้วยสบายแล้วคือเกมนี้ต้องไม่คิดเยอะครับไม่กินหนูก็ไม่ได้คิดเยอะนะคะเนี่ยคิดตลอดคิดตลอดคิดตลอดเท่าไหร่กันคิดตลอดอยู่ตรงนี้